เพื่อนดารานะคะของคุณไมค์พิรัตค่ะออกมาโพสต์นะคะถึงเพื่อนค่ะปล่อยประโยคเด็ดนะคะที่ไม่เคยพูดมาก่อนค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะก็คือคุณไมค์พิรัตค่ะเพิ่งจะออกมาโพสต์ IG นะคะเปิดใจถึงความชัดเจนถึงเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะเกี่ยวกับการยื่นคำร้องนะคะขออำนาจในการปกครองบุตรร่วมกันกับอดีตแฟนสาวซาร่าคาซิงกินี่นั่นเองนะคะซึ่งไมค์ค่ะก็บอกว่าเจ้าตัวนะรับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดูลูกมาโดยตลอดนะคะซึ่งตอนนี้จ่ายไปแล้วนะคะกว่า10ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือการจดรับรองน้องแม็กซ์เวลล์เป็นบุตรนะคะและก็ไม่ได้ต้องการที่จะพรากลูกไปจากแม่แค่ขอปกครองร่วมเท่านั้นซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะเพื่อนของคุณไมค์ค่ะก็มีการออกมาโพสต์นะคะก็เป็นเพื่อนร่วมวงการนี่แหละค่ะนั่นก็คือคุณทัพทีมนะคะแล้วก็หญิงแมนค่ะโดยคุณทัพทีมค่ะก็บอกว่านะคะขอความจริงค่ะจงปกป้องเพื่อนรักในทุกๆสิ่งนะคะใครที่บิดเบือนความจริงเก่งชี้โพงให้ชาวโซเชียลทัวลงผิดที่เก่งขอให้แพ้ภัยไปสักทีตลอดเวลาค่ะที่เพื่อนชอบบ่นชอบด่าว่าไม้นั้นไม่ทันคนค่ะไม้ไม่ทันเกมวงเล็บจริงๆด่าแรงกว่านี้นะแล้วก็มีรูปควายด้วยนะคะก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าไม้นั้นไม่ได้มาเล่นเกมกับใครค่ะไม้รักลูกจริงๆนะคะนางยอมมากแล้วและมีความรับผิดชอบมาเสมอนะคะทำทุกอย่างที่จะได้พบเจอลูกบ้างเพื่อนๆทุกคนเนี่ยรับรู้มาโดยตลอดค่ะยังไงก็ขอให้เข้มแข็งไว้นะผ่านมาได้หลายด่านแล้วสู้ต่อไปก็น่าจะเจออีกหลายด่านเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเคสนี้เหนียวมากแต่ความดีความจริงความถูกต้องจะชนะทุกสิ่งค่าใช้จ่ายหนักมากเลี้ยงกี่คนไหนพูดนะแล้วก็มีการแฮชแท็กค่ะเซฟไมค์พิรัตนะคะด้านหญิงแมนเองนะคะก็ออกมาพูดด้วยเหมือนกันค่ะโดยบอกตัวนี้นะคะบอกว่ายอมพูดจนได้แกต้องทนแบกรับทุกอย่างมากี่ปีทุกครั้งที่โดนด่าโดนใส่ร้ายอะไรก็ไม่เคยที่จะออกมาอธิบายมีแต่ทนให้คนย่ำยีมาตลอดวันนี้เนี่ยเราขอพูดความจริงในฐานะเพื่อนแกที่ต้องเห็นคนด่าแกโดยไม่ได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราเห็นแล้วก็เจ็บปวดมาโดยตลอดจริงไม่สามารถพูดแก้ต่างอะไรแทนให้ได้เพราะกระแสสังคมโง่ๆที่ชอบฟังความข้างเดียวอ่านหนังสือไม่เกิน3บรรทัดก็สามารถมาตัดสินคนได้ทั้งชีวิตแต่ความรู้สึกที่เราต้องเจอเหล่านี้เนี่ยมันคงเทียบไม่ได้กับสิ่งที่แกต้องแบกรับมันมาโดยตลอดค่ะและนี่ก็เป็นความในใจนะคะของเพื่อนคนสนิทค่ะอย่างหญิงแมนค่ะแล้วก็คุณทัพทีมค่ะที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เคยเกิดขึ้นกับคุณไมค์พิรัตค่ะที่วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นจนสังคมก็กำลังรับทราบเนาะว่าคุณไมค์กำลังพยายามนะคะอยากจะขอมีสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกของเขาเองค่ะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจากสนุก.com ค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า